สวัสดีครับผมชื่อมานะครับแล้ววันนี้จะมาสมัครงานครับผมผมมีคติประจำใจของผมครับว่าชีวิตต้องมีมานะเพราะว่าผมมีภาระเยอะครับแต่นี่คือใบสมัครงานของผมครับใบสมัครงานนายมานะคุณสมบัติขยันเป็นมิตรสู้ชีวิตติดตลกมึงกอกช่องความสามารถพิเศษคือมึงตีลังกาเก่งจริงครับเก่งมากเลยนะครับม้วนหน้าม้วนหลังได้หมดเลยครับยืนนิ่งๆก็ตีลังกาขาคู่ได้เลยตอนเรียนวิชายืดหยุ่นนี่ผมได้เกรด4ตลอดเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะพวกกูต้องรู้ไหมไอ้สิ่งที่มึงเล่าเนี่ยฮะแม่เอาหนี้เก่าไปโปะกับหนี้ใหม่200,000เลยแม่หนี้สินก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี่มึงจะไปทำอะไรต่อวะตอนนี้อะไรก็เอาหมดอะพี่ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์โต๊ะหนึ่งตึงโนมีคนถามว่าขนมร้านเราเนี่ยได้รับออยหรือเปล่าบางออยองออยอะไรไม่มีหรอกถ้าสั่งไม่ก็ไม่ต้องสั่งตัวประกอบเนี่ยเขาครบหรือยังวะยังมึงแต่เป็นหนังแอคชั่นนะเว้ยเจ๊ไปด้วยได้ไหมมึงแสดงได้เหรอวะหนังของกูหนังใหญ่นะเว้ยสวัสดิการไม่มีฉากเสี่ยงตายเยอะเวลาทำศพอะทำกันเองแล้วกันเคยเล่นฉากผ่าผลหรือเปล่าไอ้นะแสดงให้พี่เขาดูทั้ง 3-4 เซตเขาจะได้รู้ว่าเองเตรียมตัวมาเขาที่กังยี่เราชี้เสียงคงไม่พูดไม่รู้เรื่องแต่แม่งโคตรมันมานะแมนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายนะครับหนึ่งท่านนี่มีชื่อว่ามานะอย่างคุณนายณภัทรนะครับเขาก็เป็นคนทั่วไปนะครับหาเช้ากินค่ำสู้ชีวิตในระดับนึงแต่ว่าจริงๆแล้วในไอความสู้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ทำหลายอาชีพนะเพื่อแบบจะหาเลี้ยงครอบครัวนะแต่จริงเขาเกิดอุปสรรคในทุกอาชีพที่เขาไปเลยซึ่งอุปสรรคในชีวิตแต่ละที่เขาไปนี่คือตัวผมไอเผือกในเรื่องผมรับบทเป็นไอเผือกครับเป็นเพื่อนกับมานะตอนเด็กแต่มันเกิดคอนฟลิกต์กันมันโดนบูลลี่จนมันเจ็บใจตั้งแต่เด็กมันก็เลยต้องมาตามล้างแค้นตอนโตในทุกๆอาชีพที่เขาไปจะมีผมเป็นหนามชีวิตเสมอครับต่อไปนี้ไม่ว่ามึงทำอะไรก็ตามกูนี่แหละจะเป็นคนขัดขวางมึงไงเจอกูแน่มันยังไม่พอหรอกนี่ไม่ใช่เส้นชัยมันเป็นแค่จุดสตาร์ทมันยังแค่น่าสงสารแต่มันยังไม่น่าสมเพชตัวมานะเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาที่มีแต่เพื่อนร่วมงานหรือว่าใครๆเนี่ย ก็จะรักกันนะครับแต่โชคชะตาฟ้าดินเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ชอบกันแกล้งแต่เราก็มีความแบบมุ่งมั่นว่าเฮ้ยมันยอมแพ้ไม่ได้ชีวิตมันต้องได้ดีถ้าเรามีความพยายามแล้วเรายอมแพ้กับอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดกับชีวิตปัญหาตัวเองแล้วก็มีเพื่อนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเนี่ยเหมือนสนับสนุนแบบช่วยเราไปตลอดฝ่าฟันทุกอุปสรรคอย่างเงี้ยครับผมคืออุปสรรคหลักเนี่ยมาจากในช่วงวัยเด็กนะครับเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรของเราเมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบเป็นเด็กแล้วทำอะไรที่มันแบบเกเรอะไรไปบ้างแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไปทำให้คนอื่นผิดใจหรืออะไรซึ่งเราก็ไม่ได้จำฝังใจแต่ว่ามันจำฝังใจตัวเผือกครับผมเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยพังทลายเพราะว่าตัวมานะเพราะฉะนั้นต้องเอาคืนได้ต้องให้สะสมผมว่าจริงๆบทเผือกเนี่ยมันไม่ได้มีหลายเลเยอร์เผือกมันเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยนอกจากจะแก้แค้นอย่างเดียวฉะนั้นมันจะมีเลเยอร์เดียวคือความเครียดแค้นที่เราจะทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของมานะมันแย่ที่สุดคือเราจับนายมาคู่กับโอ๊ตเพราะว่าเราอยากให้คือเราดันไปรู้ว่าสองคนนี้เขามีความสนิทสนมกลมเกลียวกันอยู่แต่ในทีอ่ะเหมือนเขายังไม่เคยซัดกันจริงๆในจอภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเบื้องต้นเราลองคุยกับโอ๊ตดูโอ๊ตเราอ่ะไม่เคยแบบได้ร่วมงานกับนายเราอยากชวนนายเล่นมากเลยโอ๊ตบอกพี่ได้เลยเพราะว่าเขาสนิทกันเราเลยอยากเห็นคนสองขั้วในภาคการแสดงซัดกันในบทนี้นี่งานแรกแปลกมากสนิทกันแต่ไม่เคยแม้กระทั่ง MV หรืออะไรเงี้ยเคยมีรายการอันเดียวที่ทำด้วยกันส่วนหนังหรือภาพยนตร์เงี้ยไม่เคยใช่ใช่ใช่ปกติเคยสัมภาษณ์เจอตามอีเวนต์แล้วก็วันปกติก็จะเป็นแบบอยู่ในแก๊งขับรถด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็มาทำงานเป็นงานแสดงครั้งแรกกับพี่โอ๊ตประโมทก็สนุกสนุกครับบานมีคนถามว่าขนมร้านเราสมบูรณ์หรือเปล่าซาเจตังโกโก้พุ่งไหลซาเจรอไหมล่ะรอดูเรื่องนี้นะผมมากองวันแรกเลยตอนแรกใส่วิกก่อนเราก็นานๆทีเราได้ใส่วิกตลกดีเหมือนกันเว้ยสักพักเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคไม่เป็นไรพี่สักพักใส่รองเท้าแตะก็
นี่หนังมันต้องสมจริงอย่างเงี้ยแหละไปถึงซีนแรกที่ได้เล่นเลยคือซีนที่ไปทำขนมแล้วก็จะมีขนมที่มันเป็นข้าวโพดอ่ะข้าวโพดท่อนๆอ่ะแล้วก็อยู่ในกะละมังแล้วเราก็ต้องคนแล้วเราก็ต้องใส่ผงเคลือบให้มันรสชาติมันหวานอ่ะเนาะแต่พอมันเป็นภาพยนตร์อ่ะนะคุณพี่มันก็ไม่ได้เป็นผงหวานจริงๆอ่ะเนาะมันก็เป็นผงสีอะไรก็แล้วแต่และอีเนี่ยเป็นคนเล่นแบบเล่นสุดอ่ะเราก็ถอดรองเท้าไปคนนี้ไปคนไปคนเสร็จแล้วก็ลืมตัวแล้วเล่นมันสุดอ่ะคิดว่าถ้ากินน่ะมันตลกแน่เลยแต่ลืมไปว่าเราเอาลงไปจุ่มมันแล้วแล้วก็กินจริงๆแล้วเคี้ยวไป3ทีแล้วก็เฮ้ยรสชาติเหมือนเลยตอนแรกคิดว่าผงไม่ใช่อ๋อเจ้าจริงๆเพราะเราติดลงไปคนมาก่อนแล้วตัวเลอะผมแดงผัวเหลืองเต็มไปหมดโอ้ท้อท้อเล่นกับพี่ยอดเหนื่อยทุกเรื่องกูเกียร์รอรถมาล่า M1550 รถสไปซี่ M16160 รถบาร์บีก้า M1770 อร่อยแน่คือโอ๊ตอ่ะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นของเล่นในหนังเรื่องนี้นักแสดงแต่ละคนเป็นของเล่นแต่ละชิ้นโอ๊ตเป็นของเล่นที่เราชอบเล่นบ่อยๆบางคนเป็นของเล่นชิ้นแปลกใหม่แต่โอ๊ตเป็นของเล่นที่เราชอบหยิบมาเล่นบ่อยๆเพราะว่าเขาสนุกเขาเป็นคนที่เราจะทาสีบ้างเราจะบิดหัวบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนตัวเขาหน้าหยิกอ่ะเพราะมันเหมือนเด็กที่หน้าหยิกอย่างเงี้ยเวลาทีมงานคิดอะไรก็จะชอบใส่เขาจะชอบหยิกเขาอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนไม่รู้จักคำว่าเจ้ากรรมนายเวร นะครับผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันสามารถเห็นเป็นปัจเจกได้เห็นเป็นของจริงได้มันไม่ใช่คำพูดที่มันรู้สึกว่ามันเป็นแบบนามธรรมรูปธรรมมันเกิดขึ้นแล้วครับก็คือพี่ยอดกับโอ๊ตปราโมทคุณดูสภาพผมคุณเข้าใจคำว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือยังครับผมเป็นของเล่นของเขาแต่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมนะครับตามผมไปทุกๆปี1ปีนะครับเหมือนเป็นหมุดหมายในชีวิตของผมตั้งใจไว้เลยว่าผมจะต้องเจอกับพี่ยอดแล้วก็แต่งตัวประหลาดๆแบบนี้ประจำครับแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เป็นเรื่องอํากันไปแล้วว่าได้ทำงานกับพี่ยอดอ่ะผมก็จะได้ทำอะไรที่มันแปลกๆหลุดไปเลยแล้วก็สนุกเสมอครับตอนที่เลือกนายมาเล่นบทมานะเพราะว่าเราอยากเห็นผู้ชายคนนี้มาทำอะไรแปลกใหม่ในอีกโลกหนึ่งที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเขาปกติเราจะเห็นนายน่ารักเราดูหนังรักบางอย่างที่นายเล่นเราดูละครในมุมแบบผู้ชายเนียบๆถ้าเกิดว่าจะต้องมาลงมาเป็นผู้ชายสู้ชีวิตคลุกฝุ่นอยู่กับแก๊งกวนประสาทอะไรเงี้ยครับอยู่ในร้านข้าวต้มบ้างนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ในกองถ่ายสับเป็ดหรือว่านั่งแม้กระทั่งในรถขยะอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดนายณภัทรอยู่ในเนี้ยเราคงคิดอะไรสนุกๆได้เยอะเลยก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมก็คือด้วยการที่แบบเหมือนทํางานสู้ชีวิตอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรเราก็รับทําหมดเลยแล้วอาชีพที่พี่ยอดพี่ต้อมใส่มาก็มีทั้งสับเป็ดมีสตันเป็นหลักมีต้องไปบูธแต่งตัวเป็นคาวบอยมีใช่มีไรเดอร์มีส่งของมันมีอีกเยอะมากเลยครับผมแล้วก็สนุกสนานเราไม่เคยได้ในรับบทที่มันต้องทำอาชีพอะไรอย่างนี้กำลังถ่ายซีนที่ตัวมานะเนี่ยมาเป็นสตันแมนในเรื่องครับซึ่งจะต้องเล่นเป็นแบบโจรย้อนยุคอะโดนยิงแล้วเราก็ขึ้นไปทำเอฟเฟกต์โดนยิงป้องนุ่งพระเอกตัวจริงอยู่ในแต่เราเป็นตัวสตันเราเป็นตัวสตันแต่ชีวิตจริงเขาเป็นสตันนะสตันของผมจริงใช่แล้วเนี่ยวันนี้จ้าขึ้นมาเข้าซีนเขาซ้อมจากบ้านเลยนะก็บอกให้ไปดูในกล้องจับผิดได้เลยว่าเขาซ้อมจากบ้านเดี๋ยวรอดูเขาเลยอะไรที่ทำให้อยากรับบทเป็นมานะหรือว่าอยากเล่นคาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมก็อย่างแรกเลยคือเป็นบทบาทที่ผมยังไม่เคยได้ลองเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือตัวแคสติ้งทุกอย่างเนี่ยคือผมอยากร่วมงานกับทุกคนมากๆแค่เห็นตัวรายชื่อนักแสดงก็รู้สึกว่าคือรักทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานของทุกคนอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ทำงานกับพี่ยอดกับทีมของพี่ยอดนะครับก็อยากร่วมงานมากๆเลยครับผมแล้วก็พอมาอ่านบทเนี่ยอย่างแรกเลยคืออ่านแล้วสนุกแล้วก็ตัวเองก็ขำกับสิ่งที่มันจะเป็นแต่ว่าพอมาถึงหน้างานแล้วมันธรรมชาติกว่านั้นคือพี่นุ้ยพี่ตั๊กอาทัยกัดทุกคนคือมันมีความอิมโพรไวส์ใส่ความเป็นตัวละครเข้าไปให้มันกลมกลืนเนี่ยมุกตลกต่างๆอะไรแล้วมันสนุกมากๆเลยครับตอนทำงานก็สนุกกว่าที่คิดมากๆมึงแสดงได้เหรอวะสตันน่ะมันเสี่ยงตายนะเว้ยโอ้ยมีพี่อยู่ทั้งคนถึงเวลาแล้ว
ที่กูจะกลับคืนสู่สังเวียนภาพยนตร์อีกครั้งหนังของกูหนังใหญ่นะเว้ยสวัสดิการไม่มีฉากเสี่ยงตายเยอะเวลาทำศพอะทำกันเองแล้วกันเคยเล่นฉากผ่าผลหรือเปล่าไอ้นะแสดงให้พี่เขาดูทั้ง 3-4 เซตเขาจะได้รู้ว่าเองเตรียมตัวมาเสียงของที่กังยี่ราชีเสียงของพูดไม่รู้เรื่องแต่แม่งโคตรมันคือมานะเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของบ้านอาชีพการงานเขาก็คือจะมาทำอาหารเป็นลูกมืออยู่ร้านพี่นงเฮ้ยอย่าเล่าซะหมดนะเดี๋ยวคนรู้นะย่อบอกว่าย่อมานะทำงานอยู่ร้านข้าวต้มพี่นงก็คือพี่นุ้ยแล้วพวกเราก็เป็นลูกมือในร้านเขาเหมือนกันครับผมชื่อนงนะฮะในเรื่องเป็นดาราในวงการบันเทิงเก่าแฟนๆ FC อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าบางทีเข้าไปดูภาพยนตร์ที่ผมแสดงอยู่อ่ะต้องดูแบบตั้งตาดูแต่ถ้ากระพริบตาปุ๊บผมจะผ่านไปแล้วนะครับเรียกตัวโฉบนะฮะแต่ก็เป็นอะไรที่แบบยึดความเป็นดาราเก่าอยู่คอยส่งเสริมน้องๆผลักดันน้องๆอยู่ในเรื่องจะเป็นน้องของพี่หนุ่ยแล้วพี่หนุ่ยเนี่ยเขาจะมีลูกคู่มีอาทัยแล้วก็น้องกัดใช่ไหมคะก่อนจะเข้าอ่ะเราก็จะมีแบบว่าซ้อมแล้วก่อนที่จะแบบว่าแอคชั่นเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนิ่งนะคะ3คนเขาอ่ะเขาเล่นตับนู้นตับนี้ตับนั้นและเราอ่ะนอนน้อยสมองเราพื้นที่เราก็น้อยอยู่แล้วฉันก็จำบทอยู่ใช่ไหมแต่พอเขาเล่นตับอ้าวฉันไปจำตับเขาค่ะทิ้งบทค่ะพอเข้าจริงๆงงไปหมด คือมันเป็นบรรยากาศที่แบบสนุกอ่ะแล้วบางทีอ่ะจ้าเป็นคนที่แบบว่าจะกั้นขำไม่ได้นะแล้วเขาเล่นกันเลยอ่ะเรากั้นขำไม่ได้เราก็ขำเลยอาจจะมีหลุดไปมาทำงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันรู้ใจกันละขวาก็โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยจำอะไรไม่ได้คนนี้เขาก็คลังมุกอยู่แล้วซ้ายนี่ก็โอ้โหผู้เชี่ยวชาญมีคำอะไรรุ่นใหม่อะไรเขามาเขาจะมาบอกเราและเรามันอยู่ระหว่างกลางอ่ะมีตั้งแต่รุ่นใหญ่เรารุ่นกลางแล้วก็มารุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เราสบายเลยไม่ต้องห่วงอะไรซ้ายขวาได้หมดเลยมันเหมือนสามคนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวครับอืมใช่เรายังคิดอยู่เลยโอ้โหเราจะหาทันมุกพวกน้องๆไหมเนี่ยอันนี้ทอมตัวน่ารักมากอันนี้เปรียบเสมือนคลังมุกเลยทั้งสองคนเนี่ยสืบสานตำนานตลกจริงอันนี้ส่วนตัวแล้วกูว่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นโบนัสทำงานทั้งปีเมื่อปีที่แล้วมาเพิ่งได้รับโบนัสเมื่อปีนี้และที่สำคัญนะคะงงมากยังรู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ดีเลยพ่วงกับสังคัดเร็วผ่านเร็วผ่านเร็วมากพี่นายพ่วงกับว่าน้องนายมือข้างเดียวนะพี่นายมือข้างเดียวไม่รู้ติดใจอะไรจ้านี่พูดกันแต่เรานะคะยื่นมือมาสองข้างไม่ได้จับแก้มขยุ้มหัวแล้วผ่านเลยงงคาแรคเตอร์ที่ได้รับเหรอคะจริงๆแล้วใกล้เคียงกับตัวเองนะเพราะว่าทั้งเรื่องแทะลมผู้ชายอย่างเดียวชื่อก็ชื่อจอยใช่ไหมตัวจริงชื่อจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆอ่ะแต่นิสัยในเรื่องคือคล้ายค่อนข้างเหมือนใช้คำนี้นะคะวันๆไม่ค่อยทำอะไรหรอกคืองานมีแบบมีไปงั้นน่ะที่แบบว่าต้องหาเงินเพื่อประทังชีวิตแต่หลักๆของเราเลยคือผู้ชายอย่างเงี้ยชอบผู้หญิงสไตล์ไหนอ่ะเอาแล้วผู้หญิงแนวหวานไหมจอยหิวอ่ะเราไปกินกันไหมห้าวห้าวไหมเฮ้ยไอ้นะเอาไหมจะเอาแบบตลกฟาบ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 เราเนี่ยเป็นสายคอนเสิร์ตเราไม่ค่อยได้รับเล่นหนังเล่นละครนี้ไม่เคยเลยผู้บริหารขลอกมาค่ะว่าจะมีจูบกับน้องนายเราคิดว่าฉันจูบจริงแน่เพราะฉันจูบหลอกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปค่ะมาถึงคืออะไรให้ฉันเล่นเอาไล่ถูไปหาน้องนายค่ะไล่จัดแดงอยู่ประมาณ3-4วันไปเล่นคอนเสิร์ตคนคิดว่าฉันสักไล่อ่ะคิดดูอ่ะอันนี้คือแบบถ่ายไปหาผู้ชายกับคุณอันนี้เรื่องจริงเหมือนปลากระดี่อ่ะเวลาแบบฝนตกแล้วได้น้ำอ่ะฉันคือปลากระดี่ค่ะชีวิตดูยากนะคะแดงเลยเรื่องแรกขายสวยเลยจริงๆผมติดตามเพลงของจ๊ะมาตลอดนะเพราะเพลงเขาก็จะแบบเข้าหูผมอยู่ตลอดไปที่ไหนก็จะเปิดแล้วก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แกเป็นคนสนุกสนานน่ะแล้วก็
ทำงานกับจ๊ะก็คือแกเป็นคนตลกอ่ะแล้วแกก็มีความกังวลนะเขาก็จะเรียกผมพี่บทจำได้เปล่าผมก็แกล้งบอกจำบางครั้งก็จำไม่ได้โอ้จำได้สบายท่องสบายเขาบอกแล้วของหนูยาวมากอะไรเงี้ยตลกดีจ้าเขาจะเป็นคนแบบขี้แพนิคแต่ว่าเขาแบบเขาเก่งในสิ่งที่เขาเป็นมากนะแล้วก็แบบชื่นชมเขาอยู่ตลอดเพชรบ้านเราไม่ได้จ่ายค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายลืมปะเนี่ยแม่เอาหนี้เก่าไปโปะกับหนี้ใหม่200,000เลยแม่หนี้สินก็เยอะไปสมัครงานเขาก็ไม่รับแล้วนี่มึงจะไปทำอะไรต่อวะบ้านเราต้องโดนยึดแน่ๆเลยที่ไม่ยอมให้ใครมายึดบ้านได้หรอกเป็นแม่ตุ้มนะคะเป็นแม่ของพระเอกคือเป็นแม่ของน้องนายแล้วก็น้องออมเล็ตเป็นแม่ของมานะมณีค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นแม่ที่แสบมากเลยอ่ะวันวันหาแต่เรื่องแบบว่าเรื่องปวดหัวให้ลูกอ่ะเรียกว่าสงสารมานะมากๆสงสารน้องนายมากๆเลยคือแม่หาเรื่องมาให้ปวดหัวให้ลูกปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สำนึกด้วยนะไม่สำนึกด้วยเล่นไปยังเกลียดตัวเองเลยอ่ะสวัสดีค่ะออมเล็ตนะคะรับบทเป็นมานีเป็นน้องสาวของพี่มานะรับบทโดยพี่นายณภัทรแล้วก็เป็นลูกสาวของแม่ตุ้มรับบทโดยพี่ตั๊กสิริพรค่ะมานีเขาจะเป็นแบบเด็กแสบๆอะค่ะจะเป็นเด็กแก่นๆหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ร้ายนะคะเขาเหมือนจะมีสติมากที่สุดในครอบครัวรองจากพี่มานะมาค่ะแล้วเขาจะเป็นเด็กแบบไม่ค่อยแคร์ใครแล้วก็จะแบบชอบเล่นโซเชียลค่ะติดโซเชียลแต่ว่าทั้งหมดแล้วคือเขาก็รักครอบครัวเขาแล้วเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ทำให้พี่มานะค่อนข้างปวดหัวค่ะบ้านเราต้องโดนยึดแน่ๆเลยพี่ไม่ยอมให้ใครมายึดบ้านได้หรอกเนี่ยฉันคิดว่าพี่โคตรสู้ชีวิตเลยล่ะบางทีมันก็เหมือนมีอะไรสู้กลับใช่ไหมคือปกติพี่ตาก็จะไม่ค่อยรับภาพยนตร์หรือว่าละครอะไรเงี้ยนับเรื่องได้เลยค่ะหรือว่าสำหรับเรื่องมานะนี่นะพี่ตากนะแล้วก็น้องจ๊ะนี่นะเราสองคนเนี่ยรับเรื่องนี้บอกตรงเลยอย่าไปบอกผัวพี่นะรับเพราะน้องนายเลยอ่ะจริงๆเด็กบ้าอะไรน่ารักมากเลยพี่ตักเนี่ยเห็นน้องนายมาตั้งแต่ตัวเท่านี้จริงๆนะจนเขาแบบหูแบบว่าโตมาแบบนะเป็นเทพบุตรแล้วว่าแล้วแบบเป็นเด็กที่แบบว่านี่คือการร่วมงานครั้งแรกนะไม่ถือว่าหนังนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยร่วมงานกันตามเวทีคอนเสิร์ตอยู่2ครั้งอะไรเงี้ยน้องน่ารักมากพี่ตักชอบมากๆเลยเพราะว่าเวลาเข้าฉากกับน้องเนี่ยอะไรเงี้ยน้องจะแบบคอยเป็นห่วงเป็นใยเราอะไรอย่างเงี้ยคอยแบบแบบรับส่งบทกับแม่อย่างเงี้ยดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาแบบหล่อๆเห็นเขาแบบนิ่งๆอย่างนั้นนะแต่นายอ่ะอยากเล่นตลกมากเลยลูกรู้ป่ะเขาอยากเล่นตลกมากเลยนะแล้วมีการแบบคอยบอกมุกเลยนะอย่างเงี้ยวันนี้ก็บอกพี่ว่ามุกนึงชอบอยากเล่นตลกแต่เล่นไม่ได้ไงนางอยากเล่นอันนี้อะไรออเดอร์ออเดอร์เล่นมุกคำผวนกันน่ะให้เราพูดออเดอร์อาจารย์โต๊ะ1เนาะไปเลยพุทธพี่ออเดอร์ออเดอร์เออดารีบทำน้องนายเขาเป็นคนชอบดูตลกอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากเล่นตลกนะบางทีเราก็อยากจะเฮ้ยเดี๋ยวให้น้องนายเล่นอันนี้ดีกว่าพอดูแล้วเอ๊ะมานั่งคิดกันอีกทีนะเดี๋ยวน้องจะเสียลุกนะแต่น้องจะตลกในเรื่องมุกหรือว่าการแสดงมันจะพาน้องไปเองก็มีบ้างนะที่แบบว่าใส่ให้อะไรเงี้ยกัดบ้างอไทยบ้างป้อนให้กับน้องนายเล่นบ้างอะไรแต่ก็ขอเป็นแบบน่ารักน่ารักนะของพระเอกอ่ะต้องมุกน่ารักน่ารักดูแล้วอมยิ้มอ่ะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีนะครับพี่นายสกิดให้เราเล่นเองด้วยอยากจะเติมมุกเองเขาจะมีอะไรของเขามาแล้วบอกเดี๋ยวพูดอันนี้หน่อยนะเดี๋ยวพูดอันนี้แล้วเขาก็จะต่อสวนแบบนี้ใช่เขามีอะไรเขาชอบมาปรึกษาแต่เราก็ด้วยความแบบว่ารักกันเลยเราก็บอกเฮ้ยนายพี่ว่าอันนี้มันมันต้องอีกนิดนึงอันนี้ยังไม่ถึงไปเก่าซะแล้ว ไปเก่งซะแล้วไม่ใช่อันนี้เอาเล่นนะฮะไม่มีแต่พี่นายเขาก็จะมาเสริมเติมแต่งให้ฉากมันสมบูรณ์แบบใช่ครับเราเล่นดราม่ามาเยอะเราเล่นดราม่ามาเยอะจริงๆแล้วในเวลาว่างเงี้ยเราก็ชอบถ่ายดู Facebook ดู Instagram ดูอะไรแล้วก็จะมีแบบทุกที่เขาที่เล่นตลกกันแล้วเราก็ชอบดูแล้วเราก็ชอบหัวเราะอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้เป็นคนตลกแต่ผมแค่ชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดูตลกอ่ะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแบบนั้นพื้นฐานนายเป็นคนสุขุมเรียบร้อยแต่จริงๆมันเป็นเด็กแสบคือมันเป็นคนพูดน้อยแต่เวลาพูดแล้วอ่ะหลายคนจะหลุดกากออกมาเพราะว่าด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นมุกแล้วบางทีเวลาเล่นมุกอ่ะแล้วเราจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยนายสิ่งแบบนี้มันควรจะเป็นพระเอกอย่างนายพูดหรอวะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าผมว่ามันเป็นจังหวะที่เราเซอร์ไพรส์เขามากกว่าว่าแบบจริงๆแล้วพื้นฐานอ่ะเขาอ่ะเป็นคนตลกแต่มันตลกอยู่ข้างในคือด้วยบรรยากาศกองกับบรรยากาศหนังอ่ะมันเป็นคอมเมดี้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวมานะเองอ่ะมันไม่ใช่ตัวละครที่มันตลกโบ๊บะแต่สิ่งที่สำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้นายณภัทรอั้นขำเวลาที่ตัวละครทุกตัวเข้าหากันเข้าพร้อมกันอันนี้คือเรื่องยากที่มึงต้องการอะไรจากไอ้หนามันเนี่ยครับไม่ต้องไปเพื่อนตัวไอ้นี่ก็
เขาเล่นแล้วคุณเล่นแล้วมันผมจะถามไปไม่รู้ไอ้อันไหนจริงอันไหนไม่ใช่อันไหนจริงใช่พี่มันต้องตามไปอันไหนวะเนี่ยก็ดูแต่ละคนดิอย่างพี่โอ๊ตแกก็จะมีแบบมุกแย่มุกอะไรแล้วผมว่าเขาก็ต้องรู้แหละถ้ากูเล่นอย่างเงี้ยมันได้แน่แล้วคนรอบข้างขำอะไรแกก็เล่นแบบขำกันจริงๆบางครั้งเราซีเรียสหันไปมองหน้าพี่โอ๊ตก็แบบตลกแล้วอย่างพี่หนุ่ยก็ต้นประเทศอ่ะทุกคนก็คือแบบรู้ว่าเขาคืออาจารย์ที่แบบเก็บมุกเก็บอะไรไว้เยอะมากแล้วแกก็จะแบบเหมือนคอยแจกจ่ายทุกคนเฮ้ยนายพี่จังหวะนี้ถ้ามันจะคมอย่างนี้เอ้ยกัสเอ้ยอาไทยคือทุกคนแบบเหมือนแกเป็นแบบแกมีคลังของแกอยู่เยอะมากอย่างเงี้ยอาไทยกับกัสเองก็จะมีจังหวะที่เสริมกันแล้วแบบมันเขาเข้ากันมากทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยแม่ตั๊กก็น่ารักจ้าก็ตลกอะไรเงี้ยคืออารมณ์ดีอะตอนถ่ายทุกคนอารมณ์ดีหมดเลยไอ้นัทว่างานนี้ไม่คุ้มอะวะเองมึงจะมาขำอะไรกูเนี่ยฮะมึงมาทายกับกูบ้างไหมเนี่ยคุ้มค่าสบู่บ้างไม่รู้เนี่ยอาบน้ำไม่พอหรอกกูว่าเข้าอัดฉีดเลยดีกว่าถูหลังให้กูด้วยนะหายเรื่องเล็บดำโลอย่าโมโหเดินหน้าดำไม่ต้องพูดดูนี่ดูนี่เนี่ยแหวมือมือดิมึงดูมือดิสีตกเลยคนไม่เชื่อนี่อะไรเนี่ยให้ฉันมาทำอะไรเนี่ยแต่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่งกันง่ายๆแล้วไม่ได้แต่งกันบ่อยๆนะซึ่งแต่งทุกวันเอาไหมฮะแต่งทุกวันเอาไหมแต่แบบเนี้ยนะมันก็ต้องทำกระโจมอยู่แล้วหรือต้องสร้างบ้านเป็นถ้ำแล้วล่ะโชว์ซอมบารูทำเป็นคอนเทนต์ไงติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูชีวิตพวกเราไปเอาดินมาทำบ้านฉากทาตัวดำเนาะแต่งใส่เสื้อผ้ากันมาในกองหล่อๆแป๊บเดียวช่างคอตูมถอดเสื้อก่อนเลยคอตูมถอดเสื้อปึ๊บแล้วก็เอฟเฟกต์เรียกมาไม่ถามสักคำนะป้ายก่อนเลยป้าป้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรอ๋อฉากนี้คนป่าอ๋อครับครับเรารู้อยู่แล้วอะเรานึกว่าแค่ทาแค่นั้นเพราะเราต้องใส่ชุดใช่แป๊บเดียวเท่านั้นละเลงทั้งตัวนี่ทุกวันนี้นี่ยังซอกเล็บยังเอาไม่ออกเลยนะใช่ซึ่งมันไม่ใช่แบบทำกันง่ายๆแล้วแบบนี้การแต่งตัวมันใช้เวลานะครับการทาสีแล้วผมบอกเลยว่าการทาสีไว้แล้วยากมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใช้เวลาศิลปะนอกจากกระทายากแล้วล้างยากด้วยครับสุดๆครับซอกนิ้วเนี่ยผมเนี่ยหลายครั้งไม่ต่ำกว่า5เที่ยวเติมเนี่ยพี่คนเราเดินเท้ามันก็เบียดกันถูกต้องไหมเติมอีกแล้วผมไปดูในเฟรมผมเช็คเทปทุกมุมกล้องเลยไม่มีเห็นเลยสักเทคอ๋อไม่เห็นสีเหรอไม่เห็นเท้าผมเลยเก็บไว้เผื่อรถออกมาสนุกนะฉากนี้ต้องดูเลยนะใช่ครับสนุกมากสนุกมากเป็นฉากที่มีฉันทำไมก่อนฉันนอนอย่างนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แสดงความสามารถสุดๆงงมากเดี๋ยวใช้ไหล่บ้างใช้ตัวไปบ้างใช้ตาบ้างค่ะงงมากฉากนั้นจ๊ะก็นอนอยู่แล้วตอนนี้เขาบอกว่าก็ถ่ายเห็นแค่หัวจ๊ะคือสามคนนั้นเล่นเต็มเลยนะทาตัวดำด้วยหูหูหูเล่นเต็มเลยนะเต็มเลยอะแล้วเราอะนั่งอยู่งี้เว้ยนอนอยู่แล้วเขาก็ดึงหัวเขาบอกว่าจะเห็นแค่หัวอย่างเดียวสรุปเขาเห็นทั้งตัวค่ะแต่จ๊ะอะหน้าจ๊ะคือยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าใจป่ะจ๊ะไม่ได้ไปกับตามอารมณ์อะจ๊ะก็เอ๊ะทำไมมันไม่ผ่านสักทีวะอ๋อที่ไม่ผ่านไม่ใช่สามคนนั้นนะคะเป็นที่เราค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเห็นเราด้วยนึกว่าเห็นแค่หัวอย่างเดียวจะแต่งตัวแบบนี้ร้องเพลงบ้างเพราะว่าวันไหนที่เราไม่ไปมันก็ยังได้ไงคนก็ไม่รู้ว่าคือจ๊ะเปล่านี่ยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยสามคนนี้ใครบ้างจับเส้นแบ่งลูกเต้าจำไม่ได้ต่างต่างก็ใส่ที่จะไม่ใส่แว่นก็ไม่รู้นะว่าตัวเนี่ยไม่รู้ใส่ก็ยังไม่รู้มึงจะเอากับกูใช่ไหมมึงจะตามจองล้างจองผันไปถึงไหนถ้ากูไม่พร้อมอ่ะกูไม่มาหรอกแกนหนังของมานะแมนนะครับจริงๆชื่อเต็มคือโดยคอนเซ็ปต์มันคือมานะแมนกับแค้นที่ต้องชำระเลยล่ะคือจริงๆอ่ะตัวมานะแมนนะครับมันฟังดูเหมือนคนสู้ชีวิตทั่วไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวรับผิดชอบภาระหนี้สินแต่จริงไม่ใช่แค่นั้นในตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยครับเขามีอาชีพเป็นสตันแมนด้วยสตันแมนเนี่ยมีหลักการคือรับจ้างเจ็บแทนซีนที่เจ็บตัวแทนก็คือไปรับจ้างไปรับกรรมแทนนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่เขาเคยทำปมแค้นไว้กับใครบางคนแล้วเขามาเอาคืนแปลว่าตอนนี้จ้างใครมารับกรรมแทนตัวแกไม่ได้แล้วนะเอกตบมือตบท้องตบตามค่าตัวถ้าไม่ได้พูดก็ได้แค่800ผมได้หาสตันมาแท่นเรียบร้อยแล้วครับ
แค่ทรงผมก็ไม่ได้แล้วป่ะไม่เตรียมลองเสียใจแบบสตีฟดิดีใจฝันผวาไม่สบายฉากบูแอคชั่นเล่นดีกว่ากูอีกพอโอ๊ตกับนายปะทะกันทั้งทีเราก็คิดว่าไปให้สุดคือในเรื่องมันจะมีฉากที่ทั้งคู่ต้องไปทำงานอยู่ในกองถ่ายซึ่งทั้งคู่เล่นเป็นสตันแมนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการซัดกันทีนี้ซัดกันไม่พอยังมีอาการที่มันไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปเกิดขึ้นบนสลิงอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีต่อยกันอีกมีหลายอย่างที่เขาต้องปะทะกันสลิงเป็นแค่ส่วนเดียวทีมโคตรเลยทำอะไรวะเนี่ยยังได้อยู่กูนานๆไงเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็หลดทั้งคู่หรอกเสียวใช่ไหมนะโอ๊ยเพื่อนเพื่อนคือซีนนี้มันเล่นยากมากเพราะว่ามันมีหลายเลเยอร์มากมันมีทั้งเราต้องโหนสลิงมันมีทั้งเราต้องดื่มน้ำเพื่อกระตุ้นความเกี้ยวกาดของเรามันต้องมีซีนที่มันแอคชั่นกันบนสลิงอีกมันมีไดอะล็อกด้วยต้องพูดด้วยแล้วพูดอ่ะมือนึงก็ต้องล็อกคอไอ้ปากก็ต้องด่าตาก็ต้องเลือกอาการก็ต้องบ้ามันเหมือนแบบหูมันเล่นหลายอย่างรวมพร้อมกันในซีนเดียวผมว่ามันเป็นซีนที่ใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็กลับไปอ่ะวันรุ่งขึ้นผมเจอกันกับนายก็คุยกันว่าเฮ้ยนายเมื่อวานเป็นไงวะโหพี่กลับไป3ทุ่มผมล่วงเลยว่ะมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริงมันใช้ร่างกายเยอะแล้วเป็นวันที่เราถ่ายอยู่ในสตูแบบ3วันแล้วก็เป็นฉากที่แบบคือในบทอ่ะคือบู๊โหดมากนะแล้วก็มีการต่อยมีการโหนสลิงมีการวิ่งนู่นนั่นแต่พอไปเห็นที่จริงอ่ะก็แบบวิธีการถ่ายของพี่ยอดกับพี่ต้อมก็แบบเหมือนเขาคิดมาแล้วทำงานรวดเร็วมากเลยแล้วก็สนุกสนานมีเสียวบ้างมีกลับไปก็เดินแบบขากระเพกบ้างเจ็บตรงล่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสนุกดีแล้วก็มีฉากที่ต้องเข้ากับพี่โอ๊ตจะต้องมีการชกต่อยกันตีกันแล้วพี่โอ๊ตเป็นคนแรกนะที่แบบยกผมอะแล้วลากขึ้นได้อย่างเงี้ยไม่เคยมีใครทำได้เลยปาโมดนี่ก็เป็นผู้ชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะแล้วเขาเล่นแบบอินเนอร์เขามาเต็มนะแล้วในเรื่องนี้เขาเป็นอะไรที่แบบบทขยี้กับตัวน้องนายกับพระเอกมากๆเหมือนเป็นคู่กัดกันเนี่ยแต่ชาติปางก่อนมาข้ามมาในยุคนี้เขาไปโกรธไปเคืองอะไรกันมานักหนาก็ไม่รู้อะขัดขวางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะอะไรกันเนี่ยแค่กุ้งลงบ่อครับนี่มันบ่อปลาบ่อกุ้งกันอยู่ตรงนู้นพวกมึงต้องรับผิดชอบค่ากุ้งทั้งหมด พี่ทำงี้มาอ่ะรู้ไหมผมเทกุ้งผิดบ่อเนี่ยซวยหมดเลยเนี่ยอย่าให้มึงซวยไงจำกูไม่ได้อ่ะมึงจำเขาได้เสียหลังสับปะเลอสับปะเลอกูไม่เล่นต่อไปนี้ไม่ว่ามึงทำอะไรก็ตามกูแหละจะเป็นคนขัดขวางมึงไงเจอกูแน่ เขาเล่นเต็มที่เล่นเต็มที่มากแล้วคนนี้ก็เล่นนิดเขาถึงบทบาทนะในแต่ละซีนแต่อะไรเขาดูการเล่นหน้าเล่นตาเขาแล้วเรื่องนี้เขาแต่งตัวเยอะมากโอ้โหเป็นอาชีพนี้มั่งมาเป็นใส่ชุดนี้มั่งใส่วงใส่วิกปลอมตัวนี่เขาฉกาจฉกันนะตัวนั้นเขาเอามากองถ่ายเอามามันจะต้องมีสตันมาคนให้เราก็ไม่รู้ไปหามาเสมือนเลยเราก็เอาโอ๊ตมาเนี่ยไม่ใช่ครับผมโป่งปาโมดตัวโอ๊ตปาโมดเออแล้วก็ไปอีกตัวไอ้นั่นก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่แล้วเหมือนเลยหามาเหมือนเลยใช่เพราะว่าเขาแต่งตัวเป็นคนนู้นคนนี้ทีเยอะแล้วแกก็เลยแบบเล่นหน้าเล่นตาสนุกใส่อารมณ์เยอะเรื่องนี้พี่โอ๊ตก็หาคนหนึ่งเลยเป็นตัวโกงที่สนุกมากครับใช่ผมตลกอ่ะพี่ผมเป็นใครวะเนี่ยมีคนเหมือนหน้าเหมือนเราเป็นคนตัวแล้วน่ารักทีเดียวเคยแบบตื่นถ้าเมื่อกี้แบบนอนทับกันนะใช่เลยอ่ะน่ากลัวมากเคยพี่เคยตื่นมาแล้วเจอตัวเองป่ะตื่นแล้วก็ตกกันแล้วตื่นมาแล้วเจอตัวเองยืนอยู่อ่ะแล้วคิดว่าเราตายแล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมขึ้นไม่รู้แล้ววะมีวิญญาณอยู่ในคนนั้นคือใครอ่ะโอ๊ตหรือเปล่าจริงๆนั่นคือผมแล้วอันเนี้ยผมคือสแตนด์อินตัวจริงผมอยู่นู่นแต่พี่ไม่รู้สึกไงเขาไม่ใช่สแตนด์แมนเขาคือผมแต่เขาเป็นอีกมัลติเวิร์สนึงเขามาจากอีกดาวอีกดวงนึงแต่ว่าพอมารวมกันแล้วอ่ะมันเหมือนเราดูสไปเดอร์แมนนะครับแล้วยืนชี้กัน3คนน่ะแล้วก็เลือกไม่ถูกว่าสรุปใครเป็นสไปเดอร์แมนจริงๆซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี้ยคือผมจริงๆหรือเปล่าหรือจริงคนนั้นคือผมกันแน่ผมงงหมดแล้วมันเหมือนกันมากจริงเหมือนตกใจอ่ะเดินในกองเรียกผิดกันประจำเรียกพี่โอ๊ตรหัสมาแล้วไม่ใช่ไงตลกมากหมายเลข1หมายเลข1ประตูจริงแท้เลย
หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข3ผมมีดับเบิ้ล2คนนะเมื่อกี้เดินไปเดินมาอยู่หน้ามันต้องชายเยอะหน่อยผมเดี๋ยวหาสตั๊ดมาแท่นเรียบร้อยแล้วครับแค่ทรงผมก็ไม่ได้แล้วป่ะเตรียมมาลองเสียใจแบบสตีฟดิดีใจหวั่นผวาไม่สบายฉากบูแอคชั่นเล่นดีกว่ากูอีกด้วยความที่มันเป็นหนังเรื่องราวแบบประมาณ2ชั่วโมงอ่ะผมถือว่ามานะก็เจอเหตุการณ์ที่มันหนักหนาพอสมควรเลยนะแต่ผมชอบความที่ไม่เทคมันเป็นความทุกข์ขั้นสุดทุกครั้งที่มันจะลงดิ่งสุดมันก็จะมีทุกคนมาพุชขึ้นแล้วก็ตัวเองก็ไปต่อคือมองไปข้างหน้าอย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มันแชร์ริ่งกับตัวนายณภัทรเองผมก็เป็นคนแบบนั้นที่เรามองไปข้างหน้ามีปัญหาเราต้องแก้มีทางแก้ถึงไม่แก้ไม่ได้ก็ทําให้ดีที่สุดไปก่อนแล้วผมรู้สึกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันอยู่ที่นั่นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่แบบผมท่องมาตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วผมก็เชื่อว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จแต่มันก็ส่งผลรับที่ดีต่อเรามาตลอดอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันให้ตัวละครเนี่ยไปต่อได้ซึ่งมันแชร์กันในชีวิตผมจริงๆไงเนี่ยตัวละครเผือกเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าเราเห็นทุกวันนี้เราดูข่าวอ่ะจะมีน้องๆเด็กๆหลายคนที่โดนเพื่อนๆบูลลี่หรือโดนเพื่อนๆอ่ะแกล้งตั้งแต่เด็กแล้วก็มีบางอย่างที่สิ่งที่เขาโดนแกล้งหรือว่าโดนล้อเลียนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันฝังในใจเขาจนวันหนึ่งเขาโตมาเขาก็เลือกที่จะลบปมเนี่ยโดยการที่แก้แค้นไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็สอนอะไรหลายอย่างว่าตัวละครเนี้ยมันตอบอะไรบางอย่างให้กับสังคมว่าจริงๆแล้วในทุกวันเนี้ยโอเคในบริบทเมื่อก่อนเนี่ยการล้อเลียนการบูลลี่การอะไรอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนยังไม่ตื่นรู้หรือตระหนักรู้แต่ว่าในทุกวันนี้ผมว่าตัวละครเผื่อจะบอกคนที่เป็นคนดูได้หลายๆคนว่าบางทีสิ่งที่เราโดนกระทำในวัยเด็กมันส่งผลต่อเราในวัยโตมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมว่ามันสอนแม้กระทั่งตัวผมเองที่เคยทำผิดพลาดหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่ได้มีโอกาสดูหรือน้องๆแบบมัธยมได้ดูว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณทำมองเป็นเรื่องสนุกอ่ะบางทีมันส่งผลต่อความรู้สึกของคนอีกคนนึงมากน้อยขนาดไหนทุกคนใช่ไหมคะที่สู้ชีวิตจะว่าเราเกิดมาแล้วอ่ะโดยไม่ต้องมานั่งตัดท้อตัวเองหรือว่านั่งรู้สึกว่าฉันเหนื่อยจังเลยฉันอยากตายไม่ต้องอยากตายเพราะทุกคนตายหมดอันนี้จริงสู้ไปเถอะแล้วก็อย่าไปคิดมากว่าเฮ้ยฉันจะต้องสู้เพื่อเส้นชัยเพื่อวันที่เราประสบความสำเร็จเอาจริงๆจะว่าเราใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะจริงๆหลายคนมองว่าเงินน่ะคือที่สุดใช่ไหมเพราะเรามีเงินแล้วเราจะมีความสุขใช่ปะแต่จริงๆล่ะเราลองลดเรื่องของเรื่องเงินน่ะลงมาแล้วเราข้ามไปที่ความสุขเลยอ่ะจะว่าเนี้ยเราสู้เพื่อความสุขดีกว่าดีกว่าสู้เพื่อเงินจริงๆผมรู้สึกว่าทุกความสำเร็จทุกสิ่งที่เราจะแบบ achieve ในชีวิตเราอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ลงมือทำผมเคยเป็นนะได้แต่คิดได้แต่นู่นแต่พอมันไม่ลงมือทำมันไม่เกิด action เลยสักอย่างเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้เราคิดแล้วเราต้อง take action เราต้องลงมือทำแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จในรอบแรก2รอบแรก3รอบแรกผมก็เคยลองบางอย่างที่แบบเป็น10รอบจนกว่ามันจะแบบสำเร็จอย่างเงี้ยแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยเราได้ลงมือทำแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังผมว่าหลายๆคนสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับบางคนสู้เพื่อเงินบางคนสู้เพื่อพ่อแม่บางคนสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นบางคนสู้เพื่อให้มีวันพรุ่งนี้มีเงินกินข้าวทุกคนสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอในทุกๆวันในวันที่แม้กระทั่งตัวผมเองที่สู้แล้วก็ได้ถ้วยรางวัลบางอย่างมาแล้วผมก็ยังต้องสู้ต่อเพราะว่ายิ่งเราสู้และชนะมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาชาเลนจ์ให้เราเกิดขึ้นในทุกๆวันเสมอฉะนั้นไม่ว่าในวันนี้คุณจะสู้กับอะไรอยู่อย่ายอมแพ้เท่านั้นเองครับพี่ตาเข้าใจนะคะว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายมากๆเลยยิ่งเป็นแบบว่ามันไม่ใช่ยุคสมัยก่อนยุคสมัยก่อนอ่ะพี่บอกเดี๋ยวอยู่ง่ายแต่ในยุคนี้พอทุกอย่างเทคโนโลยีมันทันสมัยมันมาพร้อมกับดาบสองคมเนาะเพราะฉะนั้นนะพี่ว่าคนที่จะอยู่ในยุคนี้ต้องภูมิต้านทานตัวเองจะต้องเข้มแข็งต้องเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแรงบางคนเห็นไหมอะไรมากระทบนิดหน่อยเห็นไหมฆ่าตัวตายเห็นไหมในยุคนี้มันมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกนี้มันคล้ายๆมันคัดกรองนะคนที่พ่ายแพ้คนที่อ่อนแอก็ตายพ่ายแพ้ไปอ่อนแอไปมันจะอยู่ได้คือคนที่เข้มแข็งนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคิดว่าเรายังอยากอยู่บนโลกใบนี้คุณต้องรักษาภูมิตัวเองให้เข้มแข็งต้องเข้มแข็งทั้งกายและใจพี่ว่ามันถึงจะอยู่รอดสำหรับคนที่ท้อแท้ทำอะไรมาก็แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็อยากจะให้ทุกคนสู้นะฮะเหมือนกับคำว่ามีมุมานะต้องสู้สู้ให้รู้ว่าเราสู้แล้วสู้ให้เต็มที่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะผมตั้งแต่เด็กๆนะเราสู้มาอย่างนั้นอย่างนี้สักวันหนึ่งมันต้องประสบความสำเร็จ
ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งต้องไปเจอค้นพบตัวตนค้นพบตัวเองค้นพบอาชีพหรือสิ่งที่เราเนี่ยเจอแล้วอันนี้มันใช่มันต้องเจอเพราะฉะนั้นอย่าไปเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้ถ้ายังไม่เริ่มทำถ้าไปคิดว่าทำไม่ได้ซะก่อนแล้วนี่เราแพ้แล้วนะเราต้องทำซะก่อนต้องไปลงมือทำก่อนทำก่อนแล้วจะประสบความสำเร็จเชื่อผมเถอะชีวิตต้องมีมานะเพราะภาระที่มันเยอะขยันอดทนเป็นมิตรสู้ชีวิตแถมติดตันโลพี่เป็นคนที่คนมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่ารถพี่ขอเมาไว้หมดไม่ต้องให้ใครช่วยหารการเงินที่แสนผาดโผนคงยิ่งกว่าดาวโจรน่าจะบอกไว้รายได้ก็มีขึ้นมีลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็ลงการงานพี่มันท้าทายเพราะงานหลักล้านแต่เงินหลักร้อยมีก็จัดให้ได้ความรักเป็นที่ไม่มีคู่คู่ก็เหงาแต่ไม่ง่อยชายเดียวไม่มีคู่ไม่มีแฟนก็ต้องเป็นมานะแมนต่อไปการงานที่มันท้าทายเพราะงานหลักล้านแต่เงินมานะแมนครับสนุกแน่นอนครับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้นะครับแล้วก็แฝงข้อคิดเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้แล้วก็กลับไปคิดถึงบริบทเก่าๆในชีวิตของเรานะครับมันเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีความพยายามมีความมานะมีความอดทนแล้วก็สู้ชีวิตนะครับรวมไปถึงมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆเรื่องของการบูลลี่คนอื่นที่มันอาจจะฝังปมบางอย่างให้กับชีวิตของเขาฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้นอกจากได้ความสนุกแล้วก็ถ้าพาน้องๆหนูๆไปดูอาจจะสอนลูกสอนหลานด้วยว่าเห็นไหมว่าการกระทำที่เราไปแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลให้เกิดแผลในจิตใจให้กับใครบางคนฝากถึงท่านผู้ชมคนดูนะครับที่จะเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องมานะแมนอย่างแรกเลยคือเข้าไปต้องได้รับความสุขได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะครับแล้วก็จะมีคติแง่คิดสอนใจในหนังเรื่องนี้กลับไปแน่นอนเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสนุกสนานมีรอยยิ้มแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้กับทุกคนสู้ในการทำงานด้วยนะครับพี่ตั๊กขอฝากภาพยนตร์เรื่องมานะแมนด้วยนะคะในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนาะบางทีเราอาจจะไปหากำลังใจหรือหาพลังใจจากไหนหรืออะไรที่มันจะมาจุดประกายในชีวิตเราอ่ะบางทีมันหายากเหลือเกินคุณสามารถหาได้จากหนังเรื่องนี้ค่ะมานะแมนอย่าลืมไปดูนะคะมานะแมนนะคะอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าใครที่กำลังท้ออยู่เนี่ยบางทีไปดูเรื่องนี้แล้วคุณจะมีกำลังใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสู้ขึ้นมาได้เลยอ่ะคือบางทีมันไม่ต้องฟังที่จะพูดนะแต่ทุกคนไปดูแล้วทุกคนจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวนะที่เจอปัญหามีคนตั้งมากมายที่เจอปัญหาแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวด้วยที่เป็นหนี้อยากให้ไปดูแล้วจะได้สู้ชีวิตค่ะ
ยังไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องมานะแมนด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับหลายบทบาทในหนังเรื่องเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนังที่คลายเครียดรับรองว่าออกจากโรงเราต้องยิ้มอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจช่วยให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าลืมพาทุกคนไปดูด้วยกันนะครับเน็ตบ้านเราไม่ได้จ่ายค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายลืมปะเนี่ยเป็นหนี้เจ๊นะเท่าไหร่200,000บ้านเราต้องโดนยึดแน่ๆเลยยังไม่ยอมให้ใครมายึดบ้านได้หรอกนะอ๋อเขาหาสตันแมนอยู่หรอเจ๊ไปด้วยได้ไหมมึงแสดงได้เหรอวะสตันน่ะมันเสี่ยงตายนะเว้ยโอ้ยมีพี่อยู่ทั้งคนถึงเวลาแล้วที่กูจะกลับคืนสู่สังเวียนภาพยนตร์อีกครั้งฆ่าโอ้ยเอากูมาฆ่าชัดๆแทงกูขนาดเนี้ย FC จำกูได้มั้ยเนี่ยอย่าว่าแต่ FC จำพี่ได้หรือเปล่าเลยตอนนี้พ่อแม่พี่ก็จำพี่ไม่ได้ไอ้นะกูว่างานนี้ไม่คุ้มอ่ะวะมึงจะมาขำอะไรกูเนี่ยมึงมาทายอย่างกูบ้างมั้ยสบู่ไม่อยู่หรอกไอ้อย่างงี้ต้องเข้าอัดฉีดอย่างเดียวเลยเนี่ยเอ๊ะตบมึงตบท้องตบท้องถ้าตัวถ้าไม่ได้พูดก็ได้แค่800กันเนี่ยแค่กุ้งลงบ่อครับนี่มันบ่อปลาบ่อกุ้งกันอยู่ตรงนู้นพวกมึงต้องรับผิดชอบค่ากุ้งทั้งหมดพี่ทำงี้มาอ่ะรู้ไหมผมเทกุ้งผิดบ่อเนี่ยซวยหมดเลยเนี่ยอย่าให้มึงซวยไงจำกูไม่ได้อ่ะมึงจำเขาได้เสียหลังสับปะเลอสับปะเลอกูไม่เล่นต่อไปนี้ไม่ว่ามึงทำอะไรก็ตามกูแหละจะเป็นคนขัดขวางมึงไงเจอกูแน่มันยังไม่พอหรอกนี่ไม่ใช่เส้นชัยมันเป็นแค่จุดสตาร์ทมันยังแค่น่าสงสารแต่มันยังไม่น่าสมเพชฉันคิดว่าพี่โคตรสู้ชีวิตเลยล่ะแต่บางทีมันก็เหมือนมีอะไรสู้กลับใช่ไหมผมเดี๋ยวหาสตันมาแท่นเรียบร้อยแล้วครับแค่ทรงผมก็ไม่ได้แล้วป่ะไม่เตรียมมาลองเสียใจแบบสตีฟดิดีใจฝันผวาไม่สบายฉากบูแอคชั่นเล่นดีกว่ากูอีกอีแอคชั่นขนาดนี้เลยเหรอวะมึงจะเอากับกูใช่ไหมมึงจะตามจองล้างจองผ่านไปถึงไหนกูไม่พร้อมอะกูไม่มาหรอกชอบผู้หญิงสไตล์ไหนอะเอาละผู้หญิงแนวหวานไหมจอยหิวอะเราไปกินกันไหมห้าวห้าวไหมเฮ้ยไอ้นะเอาไหมจะเอาแบบตลกปา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 ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus